ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องแน่ๆค่ะเพราะว่าจะเริ่มต้นในวันนี้เป็นวันแรกนะสำหรับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566นะคะจะใช้เวลา31พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะหลังๆเนี่ยฝ่ายค้านเขาชัดเจนมากในจุดยืนของเขานะคะว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่มีงดออกเสียงแน่เขาจะลงมติไม่เห็นชอบในวาระแรกของร่างพรบฉบับนี้อย่างแน่นอนนะคะเมื่อวานนี้ตอกย้ำโดยคุณหมอชนน่านสีแก้วค่ะคุณหมอชนน่านบอกว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้มีมติว่าจะโหวตยังไงแต่ทุกฝ่ายหารือกันแล้วค่ะและแต่ละพรรคก็เห็นตรงกันว่าไม่สามารถจะรับร่างฉบับนี้ได้การไม่รับคือต้องโหวตไม่รับไม่ใช่การงดออกเสียงเพราะการงดออกเสียงจะเป็นวิธีการลงคะแนนในภาวะงบประมาณปกติประเทศปกติการงดออกเสียงเป็นแค่การแสดงมารยาทดังนั้นการจะผ่านไม่ผ่านขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากเรางดออกเสียงค่ะและก็ยังมีข้อเสนอและคำแนะนำไปปรับแก้ในชั้นกรรมธิการแต่งบปี66ดูแล้วแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้นี่คุณหมอสรุปเลยนะคะอ่านรายละเอียดของงบต่างๆแล้วเนี่ยดูแล้วแม้จะปรับแก้ก็แก้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปงดออกเสียงค่ะบอกกันตรงๆเลยว่าเราจะโหวตไม่รับร่างพรบฉบับนี้ทีนี้พอฝ่ายค้านมีท่าทีขนาดนี้เนี่ยนะคะท่าทีที่แข็งขันมากนักข่าวถามอย่างนี้เลยค่ะบอกว่าทีนี้พอไม่รับร่างฉบับนี้เนี่ยแปลว่าสมมุติว่าถ้ามันผ่านไปเข้าสู่วาระที่2ฝ่ายค้านจะบอยคอตไม่เข้าร่วมกับกรรมธิการด้วยหรือเปล่าโอ้โหคำถามนี้นักข่าวนี่แบบสุดยอดมากคือถูกแล้วต้องถามแบบนี้ฮะค่ะนะคุณหมอชนน่านว่ายังไงบอกว่าฝ่ายค้านไม่เคยตั้งเงื่อนไขว่าจะไม่เข้ากรรมธิการค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้เนี่ยนะถ้าฟังไม่ผิดนะค่ะแล้วผมก็ดูไม่ผิดแหละก็อ่านมาเหมือนกันแหละค่ะคุณหมอชนน่านก็บอกว่าแหมไอ้ร่างพรบฉบับนี้เนี่ยนะมันแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้แก้ยังไงก็แก้ไม่ได้วันการเข้าไปเป็นกรรมาธิการเนี่ยวัตถุประสงค์คือไปแก้ในบางประเด็นที่เราอัดเราหรือพรรคของเราหรือประชาชนฝากเรามาให้ช่วยไปแก้ตรงนั้นตรงนี้ทีนึงนะลดตรงนั้นเพิ่มตรงนี้หรือตัดทิ้งไปเลยในมาตรานั้นคือถ้าบอกว่าแก้ไม่ได้ความจำเป็นจะเข้าไปเป็นกรรมธิการงบประมาณเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วนะไม่จำเป็นค่ะไปเปลืองโควต้าเขาทำไมล่ะคุณหมอชนน่านก็ไม่ต้องไปเป็นสิแต่คุณหมอชนน่านบอกเลยว่าเราไม่เคยตั้งเงื่อนไขว่าจะไม่ส่งคนเข้าเป็นกรรมธิการเพราะกระบวนการในการพิจารณาในสภาเมื่อเสียงข้างมากเห็นชอบเราก็ต้องยอมรับเราไม่ดื้อดึงถึงขั้นที่จะไม่ร่วมพิจารณาเลยเพราะว่าจะยิ่งทำให้เกิดผลเสียเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณหมอชนน่านชัดๆอีกครั้งนึงนะคะยังไม่มีผิดแต่ว่าหารือร่วมกันปรึกษาร่วมกันทุกฝ่ายก็มีความเห็นต้องต้องกันในแต่ละพรรคได้เห็นตรงกันเลยว่าไม่สามารถที่จะรับได้การรับไม่ได้จะเป็นลักษณะการงดออกเสียงหรือว่าการลงมติไม่เห็นด้วยเลยครับไม่รับต้องงดโหวตลงมติไม่รับเลยนะครับการงดออกเสียงเนี่ยมันเป็นวิธีการลงคะแนนในภาวะงบประมาณปกติประเทศปกตินะครับฝ่ายค้านแสดงมารยาทโดยการงดออกเสียงเรื่องหมายว่าการจะผ่านไม่ผ่านขึ้นมี2,000แค่นี้ครับตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายความรับผิดชอบต่อสภาความรับผิดชอบต่อประชาชนถ้าคุณไม่มีงบประมาณไปบริหารประเทศบริหารได้ยังไงใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นข้อขัดแย้งที่รุนแรงเป็นอันดับ2รองจากอภิปรายไม่วางใจนะครับการไม่ผ่านกฎหมายสำคัญนี้ประมาณรายจ่ายประจำปีคือถ้าใครอยากจะได้คำนิยามว่าไอ้คำว่าย้อนแย้งมันคือยังไงมันคืออย่างที่คุณหมอชนน่านในสัมภาษณ์นี่แหละนะครับ ปรับแก้อะไรก็ไม่ได้เมื่อปรับแก้ไม่ได้การเข้าไปเป็นกรรมธิการเนี่ยนะครับก็ไม่มีประโยชน์นะนี่แต่คุณหมอชนน่านเขารู้ว่าคุณปรเมศจะแย้งไงคุณหมอชนน่านตอบแบบนี้บอกว่าแม้จะเห็นว่าปรับแก้อะไรไม่ได้แต่ฝ่ายค้านก็ยังมีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบและทักท้วงในสิ่งที่เห็นว่าไม่ชอบมาพากลแล้วก็นำข้อมูลมาเปิดเผยในการพิจารณาวาระที่2ถ้าไม่ชอบมาพากลก็มีโอกาสที่จะพิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่นี่ตาตอบคำถามกันเอาไว้ก่อนแต่มันก็เห็นความย้อนแย้งล่ะค่ะแล้วก็เห็นเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่วาทกรรมหนึ่งเกมหนึ่งเกมของฝ่ายค้านเท่านั้นในการที่จะลงมติไม่รับร่างแล้วกลายให้เกิดเป็นกระแสขึ้นมา
แต่พอดูแล้วแบบนี้เนี่ยนะคะเรียนเชื่อว่าคุณหมอชนน่านเนี่ยคิดว่ายังไงเสียงน่าจะพอและทะลุเข้าไปถึงวาระที่2ได้แต่ว่าก็เลยตั้งมั่นกับการที่จะให้ข่าวตรงนี้ว่ายังไงฝ่ายค้านก็ไม่รับไม่ใช่การไม่ใช่การงดออกเสียงด้วยแต่จะเป็นการไม่รับเลยเพราะฉะนั้นผมถึงพูดอยู่บ่อยๆว่าเวลาเราฟังการให้สัมภาษณ์ของนักการเมืองเนี่ยนะครับคือการให้สัมภาษณ์เนี่ยจะให้สัมภาษณ์ให้ดูหรูหรายังไงก็ได้ดูมีหลักการยังไงก็ได้แต่ว่าถ้าจับดีๆฟังดีๆเนี่ยนะครับบางทีมันก็จะพบว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละพูดไปเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งแต่จริงๆก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งคณะกรรมการวิสามัญในการพิจารณาพรบ.งบประมาณเนี่ยนะโอ้โหคุณนันทิยาใครๆก็อยากเข้าไปนั่งคุณจำได้ไหมว่ามีท่านหนึ่งในพรรคเพื่อไทยขอภายในจำชื่อไม่ได้คุณเรืองไกรใช่ไหมคุณเรืองไกรคุณเรืองไกรที่ยื่นข้อเสนอว่าอยากจะเป็นกรรมาธิการแต่สุดท้ายพอไม่ได้เป็นเนี่ยพรรคเพื่อไทยรักษาสัญญานี้ไม่ได้ลาออกจากพรรคเพื่อไทยเลยนะแสดงว่ามันเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากนะครับคืออันนี้ไม่ได้พูดว่าใครอะไรยังไงนะแต่จะเล่าให้ฟังว่าตำแหน่งกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยนักการเมืองจำนวนหนึ่งเขาวิ่งเต้นเพื่อที่จะให้ตัวเองเข้าไปนั่งในคณะกรรมาธิการนั้นๆเขาอยากเข้าไปตรวจสอบใช่ไหมคะเพราะมันมีงบประมาณเนี่ยมีอำนาจไงใช่ไหมแล้วแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกรรมาธิการงบประมาณและมีบางคนเนี่ยก็เป็นกรรมาธิการงบประมาณแบบผูกขาดเลยคือยิ่งเป็นยิ่งมีประสบการณ์นะดูปุ๊บดูหนังสืองบปุ๊บรู้เลยนะแต่อีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าเนาะนะคุณนันทยาเป็นหน่วยงานโน้ตหน่วยงานนัดหน่วยงานกอไก่นะอยากจะให้งบผ่านเหลือเกินอันนี้เป็นธรรมดาที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานอยากจะให้งบประมาณที่ตัวเองพิจารณาดูแล้วเนี่ยอยากจะทำโครงการนั้นโครงการนี้ตามนโยบายเนี่ยนะครับได้ผ่านทำได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่ว่าผ่านแต่แบบตัดไปครึ่งนึงหรือยกไปเลยทั้งโครงการแบบนี้นะครับเขาก็ต้องไปดีเฟนต์ก็คือไปปกป้องงบประมาณตัวเองนะกรรมาธิการงบประมาณก็จะมี power นะมี power และสสบางคนที่เขาทำเป็นเนี่ยนะทำเป็นมาถึงเขาก็ไม่รู้ซิกแซกยังไงยกย้ายถ่ายเทเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยสมัยก่อนนู้นนะสมัยนี้รัฐนูไม่อนุญาตแล้วนะก็จะมีการแบบโอเคได้แต่ขอหลังไมค์กันหน่อย อะไรแบบนี้นะครับ มันก็เลยมีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นอยู่เนืองๆไงแล้วเร็วๆนี้จำได้ไหมมีข่าวว่าข้าราชการออกมาร้องระดับอธิบดีเลยว่าโดนข่มขู่อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณในการพิจารณาของคณะกรรมการเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากนะคะถึงแม้ว่าทางคุณหมอชนน่านและพรรคฝ่ายค้านบอกว่าจะไม่รับร่างก็ตามแต่ก็ไม่ปฏิเสธในการที่จะได้เข้าไปเป็นกรรมการเพื่อที่จะได้ไปดูให้มันละเอียดถี่ถ้วนการเข้าไปร่วมเป็นกรรมการนั่นแปลว่ามันปรับแก้ได้ไงคะมันปรับแก้ได้มันจะเพิ่มมันจะลดหรือสิ่งที่คุณหมอเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์เนี่ยมันสามารถปรับแก้ให้มีประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติได้คือไม่มีงบประมาณชุดไหนเฉพาะยิ่งในระบบสภาที่มาจากการเลือกตั้งนะครับที่ในวาระ2เนี่ยจะแก้งบประมาณไม่ได้นะมันทำได้หมดแล้วเวลาเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าฝ่ายรัฐบาลพูดอะไรแล้วมันจะผ่านหมดนะค่ะเขาก็ต้องมีการถกกันด้วยเหตุผลนั่นนี่ออกมาแถลงข่าวผ่านสื่อโครงการนั้นมันเป็นอย่างนี้ยังอ่ะสุดท้ายก็เจรจากันนะพบกันครึ่งทางโอเคอันนี้มันมีหลักการสำคัญมันจำเป็นแต่ลดลงมาก็ได้แล้วกรรมาธิการในแต่ละคณะเนี่ยมีสัดส่วนซึ่งไม่ได้แปลว่าโอ้จะต้องแบบฝั่งของรัฐบาลเต็มเลยเนี่ยมันจะต้องมีสัดส่วนของแต่ละพรรคการเมืองค่ะซึ่งนั่นแปลว่าแต่ละพรรคการเมืองก็มีโอกาสในการที่จะได้เข้าไปตรวจสอบเรื่องของงบประมาณอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นนะคะ